สวัสดีค่ะชื่อสุพัชรีวัญชนานะคะนักวิชาการประมงปฏิบัติการค่ะสังกัดกลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและพัฒนาธุรกิจกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งค่ะวันนี้จะมานำเสนอผลงานวิจัยนะคะในหัวข้อเรื่องผลการใช้โพลีเอทิลีนปูบ่อต่อการผลิตกุ้งขาวเวนามายของฟาร์มรายย่อยในประเทศไทยค่ะสำหรับที่มาของงานวิจัยนี้นะคะจากที่ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่ากุ้งขาวเนี่ยเป็นสัตว์น้ําที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจค่ะแต่การจะเลี้ยงให้ประสบความสําเร็จนะคะจะต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายประการค่ะการเตรียมบ่อนะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากค่ะเกษตรกรที่เลี้ยงในบ่อดินที่ไม่มีการปู PE นะคะมักจะประสบปัญหาหลายอย่างค่ะจนส่งผลต่อการเจริญเติบโตแล้วก็การเกิดโรคนะคะจึงมีการนํา PE มาใช้ค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมี2รูปแบบค่ะก็คือการปู PE ทั้งบ่อนะคะกับการปู PE เฉพาะขอบบ่อค่ะแต่ว่าการปู PE เนี่ยลงทุนค่อนข้างสูงนะคะเกษตรกรรายย่อยนะคะซึ่งมีทุนน้อยค่ะกับมีข้อมูลไม่เพียงพอนะคะก็เลยลังเลที่จะตัดสินใจปู PE นะคะประกอบกับกรมประมงนะคะก็ได้ทำโครงการคชก61ค่ะรวบรวมผลการเลี้ยงของเกษตรกรรายย่อยนะคะที่มีพื้นที่ฟาร์มไม่เกิน40ไร่ค่ะแล้วก็นำข้อมูลนะคะมาวิเคราะห์ค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจให้เกษตรกรค่ะโดยวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้นะคะเพื่อศึกษาผลการใช้โพลีเอทิลีนค่ะปูบ่อเลี้ยงกุ้งนะคะในรูปแบบปูทั้งบ่อค่ะปูขอบบ่อแล้วก็ไม่ปูบ่อนะคะที่มีต่อการผลิตกุ้งขาวเวนามายของฟาร์มรายย่อยในประเทศไทยค่ะวิธีดำเนินการนะคะก็รวบรวมข้อมูลผลการเลี้ยงของเกษตรกรในโครงการนะคะทั้งหมด549รายค่ะแล้วก็มาจำแนกรูปแบบการใช้ PE เป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ไม่ใช้ PE ค่ะก็จะคิดเป็นทั้งหมด 79.8% ค่ะส่วนกลุ่มที่2นะคะก็เป็นกลุ่มที่ใช้ PE ปูเฉพาะขอบบ่อค่ะคิดเป็น 15.7% นะคะและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ใช้ PE ปูทั้งบ่อค่ะคิดเป็น 4.5% ค่ะแล้วก็รวบรวมผลการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรนะคะได้แก่อัตราการปล่อยค่ะขนาดบ่อเลี้ยงจำนวนวันที่เลี้ยงนะคะปริมาณอาหารที่ใช้ค่ะปริมาณผลผลิตทั้งหมดนะคะปริมาณผลผลิตต่อไร่ขนาดกุ้งนะคะอัตรารอดตายอัตราแลกเนื้ออัตราการเจริญเติบโตต่อวันแล้วก็ประสิทธิภาพการเลี้ยงด้วยค่ะแล้วก็นำข้อมูลนะคะมาวิเคราะห์ทางสถิติค่ะผลการศึกษาที่ได้นะคะสามารถสรุปเป็น3ประเด็นหลักค่ะโดยการใช้ PE รูปแบบแตกต่างกันทั้ง3รูปแบบนะคะไม่มีนัยยะสำคัญต่ออัตราแลกเนื้อแล้วก็อัตราการเจริญเติบโตต่อวันค่ะแต่มีนัยยะสำคัญนะคะต่ออัตราการปล่อยลูกกุ้งขนาดบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วก็อัตรารอดตายค่ะจากผลการทดสอบนะคะพบว่าบ่อที่ปู PE ทั้งบ่อนะคะมีอัตราการปล่อยลูกกุ้งแล้วก็อัตรารอดตายค่ะสูงที่สุดนะคะดังแสดงในกราฟด้านล่างค่ะสำหรับการใช้ PE ทั้ง3รูปแบบที่แตกต่างกันนะคะก็มีนัยสำคัญยิ่งต่อจำนวนวันที่เลี้ยงค่ะปริมาณอาหารที่ใช้ปริมาณผลผลิตทั้งหมดปริมาณผลผลิตต่อไร่นะคะขนาดกุ้งแล้วก็ประสิทธิภาพการเลี้ยงกุ้งด้วยค่ะโดยผลการทดสอบนะคะพบว่าบ่อที่ปู PE ทั้งบ่อนะคะมีปริมาณผลผลิตกุ้งต่อไร่แล้วก็ประสิทธิภาพการเลี้ยงกุ้งเนี่ยค่ะสูงที่สุดค่ะส่วนบ่อที่มีการปู PE เฉพาะขอบบ่อนะคะส่งผลให้จำนวนวันที่เลี้ยงนะคะปริมาณอาหารที่ใช้ปริมาณผลผลิตกุ้งทั้งหมดสูงสุดนะคะแล้วก็ขนาดของกุ้งก็ใหญ่ที่สุดด้วยค่ะดังแสดงผลในกราฟด้านล่างนะคะจากผลการศึกษานะคะบ่อที่ไม่มีการปู PE นะคะจะส่งผลให้การเลี้ยงกุ้งในทุกปัจจัยค่ะต่ำที่สุดเลยค่ะส่วนบ่อที่ปู PE เฉพาะขอบบ่อนะคะส่งผลให้จำนวนวันที่เลี้ยงกุ้งเนี่ยค่ะนานที่สุดแล้วก็ได้กุ้งขนาดใหญ่ที่สุดด้วยค่ะส่วนบ่อที่ปู PE ทั้งบ่อนะคะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตกุ้งต่อไร่อัตรารอดตายนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพการเลี้ยงกุ้งสูงที่สุดค่ะแต่ว่าผลการเลี้ยงเนี้ยนะคะก็ไม่มีความแตกต่างทางสถิตินะคะกับบ่อที่ปู PE เฉพาะขอบบ่อค่ะผลการศึกษาเนี้ยจึงสรุปได้ว่าการเลี้ยงกุ้งในบ่อดินที่ไม่มีการปู PE นะคะเกษตรกรจะต้องพบกับความเสี่ยงในการเลี้ยงการเกิดโรคนะคะจนทำให้เกษตรกรเนี่ยมีต้นทุนที่สูงค่ะแล้วก็ขาดทุนค่ะส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงในบ่อที่ปู PE ทั้งบ่อนะคะให้ผลการเลี้ยงดีที่สุดค่ะแต่เกษตรกรนะคะก็จะต้องมีความพร้อมในการจัดการคุณภาพน้ำแล้วก็จัดการของเสียให้มีประสิทธิภาพด้วยค่ะรวมถึงต้องลงทุนสูงนะคะในการปู PE ค่ะดังนั้นเกษตรกรรายย่อยนะคะรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดนะคะก็จะเป็นรูปแบบการปู PE เฉพาะขอบบ่อค่ะซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงกุ้งให้ดีขึ้นแล้วนะคะสามารถเลี้ยงกุ้งได้นานขึ้นนะคะได้กุ้งขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องลงทุนสูงในการปู PE มากจนเกินไปด้วยค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ